ทานอะไรดีครับหิวข้าวมาสั่งเลยสั่งอะไรครับแม่ในที่สุดลูกค้าก็มาฮะไม่มีตังเอ้าเป็นคนจอซะงั้นพี่เราเลี้ยงได้ไหมพี่ไปนั่งเลยเดี๋ยวเลี้ยงให้รายการเราใจดีครับเลี้ยงข้าวด้วยแต่ขอภาพออกทีวีนะครับครับผมไปไปไปนั่งเลยเออนะไปแม่ใจดีนะครับพี่ยิ่งยงเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ไม่ใช่ตังเขาครับตังรายการเรานั่งเลยเดี๋ยวเลี้ยงกินอะไรเอาอะไรมาปรุงก๋วยเตี๋ยวเองเลยจ้ะเชิญเชิญปรุงยังไงเหรอฮะเอาปรุงให้หน่อยนะโอเคเราใส่น้ำตาลเยอะๆเหรอโอ้น้ำตาลเยอะโอเคครับเดี๋ยวปรุงให้น้ำตาลเยอะๆทำไมกินน้ำตาลเยอะจังอ่ะช้อนเดียวไม่พอครับจัดไปเลยครับ3ช้อนโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยสงสัยจะชอบของหวานพี่เอกใช้ป่ะเนี่ยฮะใช่ไหมอะเอกไหนอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้เหรอโอ้จำได้ไหนแล้วไปนั่งกินก่อนหน้าพี่เขาละไมคล้ายผัวเก่าเขาเลยครับเออน่ะไปเฮ้ยกินเร็วๆเถอะเฮ้ยนุ่นก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็กินจังยุงเยอะนะทีเนี้ยเอาม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 าช็อตยังไงก็ไม่หมดกินในมุ้งเลยกันลูกเอ้ยร้านพี่ไม่ได้นะพี่จะต้องกันไว้ก่อนโอ้โหรอบคอบจริงสต็อปแคลิสเตย์ควอรันทีนสเตย์ควอรันทีนกินให้สบายใจไงอะไรเอาอยู่ดีเข้าหาพี่ยิ่งซะงั้นครับโอ้ยสงสัยจะน่าละไมคล้ายผัวเก่าเจ๊เขาเฮ้ยพี่ยงระวังพี่หลบอย่างนี้เราดีอะไรเนี่ยจะเข้าอยู่ในนี้ไหมนี่อยู่กับคนนี้อยู่กับคนนี้นี่อยู่กับคนนี้อยู่กับคนนี้คือเขาไม่รู้จักว่าเป็นใครนะครับเขาถึงเรื่องถึงตัวแบบนี้นี่เขาก็ตกใจนะครับกลับเลยจ้ะกลับเลยจ้ะเลี้ยงจัดการเรียบร้อยแล้วจ่ายให้เรียบร้อยแล้วเออกินเสร็จแล้วกลับเลยไม่ส่งไปจ้าโชคดีจ้าโชคดีครับคือพี่ยงเขายังไม่รู้แล้วครับว่าเจ๊คนจรเนี่ยแหละครับเป็นหน้าม้าของเราเข้ามาเอาอะไรอ่ะเอาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอะไรเฮ้ยอะไรครับน้องมาตามหาแม่เหรอครับอะไรอ่ะแม่แกหรือว่าแม่ขาแม่ของมันเป็นไอไซบอร์โดนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมเดี๋ยวน่าจะคนเมื่อกี้แหละใช่ก็เดินไปนี่กินน้ำตาลไม่ได้ด้วยอ่ะคือแบบเอ้ากินน้ำตาลไม่ได้ด้วยแต่เมื่อกี้จัดไป3ช้อนหายแล้วเขาบอกเขากินน้ำตาลอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เราเลี้ยงข้าวก๋วยเตี๋ยวเขาตักเองเหรอพี่ฮะเขาตักใส่เองป่ะล่ะผมตักให้ฮะโอเคเราใส่น้ำตาลเยอะๆเออโอเคครับเดี๋ยวปรุงให้ตายแล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปนะพี่ยงรับผิดชอบนะนานแล้วเมื่อกี้เขากินก๋วยเตี๋ยวผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไปแล้วครับเขาเดินไปนู้นน่ะเมื่อกี้เขาเดินไปนู้นเดินลงไปดูได้ไหมไปดูไหมฮะอยู่ตรงไหนฮะไปพาผัวไปดูแบบเป็นแฟนเขาหรือเปล่าเนี่ยบ้าบอยังจะเล่นอีกจะเล่นอีกตำรวจเขาแจ้งมาเป็นผัวน้องซะที่ไหนแล้วเนี่ยบ้างเขาบอกว่าโทรไปเช็คอะเขาเดินอยู่อะเขาบอกว่ามีคนไปโดนถามมาไอ้เนี่ยค่ะจากปั๊มน้ำมันอะไม่รู้ปั๊มไหนเข้าโรงพยาบาลลำน้อยอะอ้าวตายแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันไหมนะยังปกตินะยังไม่ตายใช่ไหมไม่รู้เขาบอกปั๊มหัวใจมาโอ้ปั๊มหัวใจมาไม่ใช่แล้วแต่คนละคนแล้วก็บวชก็ดีขึ้นเลยบวชก็บวชแล้วก็มาสร้างพระได้สร้างพระอย่างนั้นไปนั่งมันเหมือนมันเห็นเลยบางอย่างอะบ๊วยเราไปเห็นอะไรแล้วเรามันเหมือนมีคนมาบอกเราว่าเราต้องทำอะไรบ้างมันเหมือนมีอะไรมากระซิบเราบอกลูกไปทำนะเหมือนแม่มาบอกเรื่องอะไรนี่แหละว่าลูกไปทำบุญนะไปสร้างพระสร้างอะไรให้เขานะที่บ้านครับพี่บ๊วยครับเดี๋ยวเชิญแต่งหน้าหน่อยครับเดี๋ยวปิดครับต้นนี้เดี๋ยวมาเราตอบพี่ซ้ำหน้าทีเฮ้ยอะไรขยับบนหลังรถครับในเมื่อเหตุการณ์อยู่ขนาดนี้แล้วเจ๊เขาก็เข้าโรงพยาบาลตายไปแล้วเอ้ยยังไม่ตายอยู่ในรถนี่แหละครับอยู่เป็นผีมาหลอกพี่ยิ่งนี่แหละครับครับผมขอบคุณครับแล้วก่อนหน้านี้แกคุยเรื่องผีเรื่องทำบุญด้วยนะครับข
ช่วยช่วยช่วยหารู้ไหมถึงเวลาของเราแล้วครับตกใจหมดคนลุกเลยขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณที่เลี้ยงข้าวด้วยเป็นไงล่ะพี่ยิ่งครับไม่กลับแล้วยังยังไม่จบอีกดูกันอีกสักทีครับจังหวะตกใจตัวโยนของพี่ยิ่งยงเป็นยังไงช่วยช่วยช่วยเอกไหนอ่ะแป๊บหนึ่งคุยงานแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุยงานแป๊บหนึ่งโอ้พี่เอกบอกคุยงานแป๊บหนึ่งว่ะยังยังไม่จบพอแล้วเฉลยเถอะขออนุญาตครับอ๋อตำรวจก็มาทำการจับกุมหน่อยครับจับกุมเรื่องอะไรครับคุณทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโอ้โหเข้มความตายบ้าอะไรผีนั่งอยู่ในเนี้ยรอกลางเล่งนะโอ้ใช่ไหมใส่กุญแจด้วยเหรอยิงไม่ต้องใส่ผมไปเองเพราะว่าคนที่ตายอ่ะมาหาผมเมื่อกี้เขาอยู่ข้างหลังมันเจ๋งมากนี่ไงอันนี้ปืนปลอมจับเขาไปเลยเขาหลอกผมตัวจริงหรือตัวปลอมปลอมตัวจริงตำรวจจริงแต่มาเล่นเป็นตำรวจปลอมแล้วครับล้อกันเล่นเฮ้ยเฮ้ยของจริงของปลอมอ่ะไอ้หนูไอ้หนูของจริงของปลอมอ๋อมีอันนี้ส่งฮะญาติให้เอามาดูที่บ้านเฮ้ยตรงนี้ร้านนี้นะโต๊ะเดียวมีพี่ผมคุยกับญาติอยู่ญาติบอกว่าแต่ก่อนต้องมาทองทองเท่าไหร่ทองโอ้ยอึ้งเลยหอบน้ำเลยเอ้ยเอาหรือจริงเอาดีๆโอ้ไปก่อนเลยครับแหมออกตัวล้อฟรีทีเดียวตัวนี้ก็ได้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 ทำไมอ่ะนี่ไงตัวนี้ก็ได้เออตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเออไม่ยอมนั่งในครับนั่งนอกก็ได้วะเกรงใจเขาเกรงใจเขาตอนรับงานแต่มันไม่ถามก่อนนะกูทำรายการผีไม่ใช่ว่าจะอยู่กับศพได้เนาะเออเดี๋ยวรอยังสิเฮ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ใช่ตื่นเต้นเอาละครับศพอยู่ในศาลาครับแม่แกก็หนีขึ้นมาบนรถช่างรู้จักเอาตัวรอดสนิทอะไรมีศพมาจริงเหรอเออมีศพมาแล้วครับแต่ไม่รู้ศพจริงหรือเปล่าอ้าวไหนๆหนีขึ้นรถก็จับขึ้นรถซะเลยไปแล้วครับและศพเราก็ไม่ใช่ใครนะครับเป็นตําไหมนี่นะครับแหมมีสร้อยด้วย โอ้ยเด็กปั้นของเราเก่งเหลือเกินเลยเป็นผีเนี่ย โอ้ยไอ้บ้วยไปครับโอ้ยเอาตัวล็อบบี้เลยนึกรู้จริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปขนส่งกับพี่จอนจริงหรือเล่นเนี่ยไอ้บ้วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือว่าศพมาส่งผิดวัดนะครับขอติดรถไปส่งวัดอื่นด้วยแล้วกันไม่ใช่ก็คุณนั่งหน้าแล้วกันไปเดี๋ยวก่อนโอ้ยมาสักคันนี้ตับป๋องเราโอ้ยไม่กล้านั่งหลังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงไม่กูนั่งหน้าไอ้พี่จอนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวน้ำตากูจะไหลหลายคนชอบคิดนะครับว่าแกแกล้งกลัวหรือเปล่าอันนี้เรายืนยันด้วยเกียรติของลูกแมวเลยว่าแกกลัวจริงครับไอ้บ้วยนะนี่คือครั้งแรกในชีวิตกูเลยเนี่ยแฮ นี่กระดาษแฮ่ผ่านวอล์กเองตกใจเลยเนี่ยคนที่กลัวกูหลบเลี่ยงมาทั้งชีวิตในการไม่มาเป็นอาสาพวกกูกลัวเรื่องพวกนี้แหละตาจะไหลเลยกูเฮ้ยเดี๋ยวแล้วรถขึ้นลูกระนาดซะด้วยโอ้ยขึ้นไม่เบาเลยเสียงอะไรวะจอนทำเบาหน่อยพี่จอนทำเบากลัวเด้กลัวเด้
ระแวงครับรถยังไม่ขยับเลยมันจะรีบไปไหนเนี่ยมึงแกล้งไอ้บวยมึงแกล้งกูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบวยเอ้ยไหนคุยกันว่าไปไอ้ไหนคุยกันไปแกล้งคนอื่นไงครับล้อกันเล่นเอาเฮ้ยกล้องเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างหน้ามีร่มไหมหลิวหยิบร่มออกไปยืนโบกเรียกลูกค้าหน้าร้านหน่อยสิเออเรียกลูกค้าซะหน่อยชีวิตน้องนี่ลำบากจ้ากินก๋วยเตี๋ยวตากแดดตากฝนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมาเจ้าชุดน้าหากินคนเดียวผู้ชายเดี๋ยวนี้มันหายากผู้ชายเดี๋ยวนี้หายากมากรอๆมันก็เป็นเกย์มีผีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยหรอครับโอ้โหผีหน้าคุ้นๆด้วยเหมือนมางานเดียวกับน้าแอนนาอันนี้มาทีแรกกลับมาพักก่อนเออเสียงแหบหมดแล้วหมดแล้วมานั่งนิ่งๆด้วยยังไม่รู้ตัวว่าสิ่งใดกำลังจะบังเกิดชุดละ200ชุดละ200เจ้าอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นนั่งอะไรอยู่แล้วเขาเห็นแล้วตกใจกลับไปซ่อนเหมือนเดิมแล้วเอาทีมงานไปช่วยน้องเขาดูหน่อยแล้วครับว่าผีอยู่ตรงไหนไม่ต้นที่พี่เดินเข้าไปนั่นแหละอะไรอะไรหมาเห่าโอ้หมาเห่าก็กลัวเมื่อกี้พี่แกล้งหนูอ่ะโอ้ยแล้วชุดก็กลับมาแล้วครับมันหายไปไหนมาแล้วครับหรือว่าผีเอาชุดไปใส่แล้วถอดออกมากลายเป็นชุดผีเหมือนเดิมเอาผียังมาอีกเอาชุดก็ยังอยู่เฮ้ยกลัวอะไรอ่ะกลัวเจออีกไงอ๋อไม่ต้องกลัวแล้วครับเจอแน่นอนแล้วครับกลัวเจออีกเอาอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะอีกแล้วเรื่องอะไรครับพินิจพิเคราะห์ครับเอ๊ลังเลใช่ไม่ใช่นะผีจริงหรือผีปลอมนะตรงไหนอ่ะชี้ได้หรือนั่นน่ะแล้วบรรยากาศก็ช่างเข้านะครับถ่ายติดวัดซะด้วยตรงไหนวะไม่เห็นมีเนี่ยมาดูมอนิเตอร์ก็ได้ไม่มีผีพูดเหมือนเดิมครับมีจริงๆไหนเนี่ยยืนหันหลังไม่เห็นผีเลยดูด้วยกันเนี่ยถามเมื่อกี้ไม่มีใครมีเมื่อกี้พี่เดี๋ยวให้ไปดูอ่ะเหมือนเป็นสมัยอ่ะแต่นี่ไม่ได้นี่แค่แบบเชิงเงื้อดูแต่เห็นเห็นตรงไหนปันเก่งเงาหุ่นเปล่าวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นเลยเบรกให้หนูกินข้าวก่อนแม่นั่งรอกันได้ปะรอตรงไม่เอาอ่ะเดี๋ยวนี้ไปนั่งเป็นเพื่อนเลยไม่มันมีคนมาปลอมหรือเปล่าเอาจริงๆไม่รู้แต่ว่ามันมีคนมาปลอมอ่ะนี่ต้องรู้ไงสบายสีคล้ายกันเลยน่าจะเช่ามา2ชุดรู้ดีซะด้วยเวลาไม่อันนั้นไม่เห็นหรอกเอาเฮ้ยกล้องเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยเอาแล้วไงถ่ายกันเล่นๆเจอของจริงเขาแล้วตายแล้วกล้องหล่นเดี๋ยวเราจะหาสบายสีเขียวนะเป็นมุกเล่นนาตานีนะไม่ไปได้ไหมอ่ะร้านก็เปิดอลังชางโล่งจ้วงแบบเนี้ยนะครับถนนก็อยู่ตรงหน้าแค่ติดวัดแค่นั้นเองคุณจะกลัวอะไรเนี่ยชุดไหนเนี่ยหรอชุดไหนก็ได้ใช่สีเขียวเลือกมาเลยครับแต่ด้วยสปิริตเขาแล้วครับกลัวแค่ไหนเนี่ยให้ทำเราก็ทำนะครับสีเขียวอ่ะอะไรเฮ้ยผีโผล่หัวมาแล้วเฮ้ยผีโผล่หัวมาแล้วแล้วมันก็มาแล้วตายทำไมอ่ะผีหายอีกแล้วพี่กันแก้อยู่ตรงนี้อ่ะ
ยว้าวใช่แล้วพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่ยังจะลำอีกเดี๋ยวรู้ว่าเขาอะซ่อนอยู่ใต้นี่ดำอะไรอ่ะเปิดหน้าไหนอ่ะได้ไงเอ้าแล้วมาซ่อนอะไรตรงนี้แล้ว